สวัสดีครับพบกับผม Travel by Tik ใน Channel YouTube นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นนะฮะดองดองกี้นะฮะก็เป็นสาขาเปิดใหม่ที่เดอะมอลล์บางกะปินะครับจริงๆตอนนี้ก็มี2สาขาที่เปิดใหม่นะฮะก็คือสาขาเดอะมอลล์บางกะปิที่ผมยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็อีกสาขานึงก็อยู่ที่แฟชั่นไอแลนด์นะฮะ2สาขานี้ก็ไปได้สบายๆนะฮะถ้ามาเดอะมอลล์บางกะปิก็สามารถนั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมาได้นะฮะลงสถานีบางกะปินะครับแต่ถ้าไปสาขาแฟชั่นไอแลนด์นะฮะก็นั่งรถไฟฟ้าสายสีชมพูไปได้นะฮะลงสถานีวงแหวนรามอินทรานะครับตรงนี้ก็มีที่ให้นั่งรับประทานอาหารนะฮะทุกคนก็มีอาหารทำสดนะฮะอันนี้ก็เป็นอุด้งนะฮะที่ขายในลาซาดาแล้วก็ Family Mart นะครับแล้วก็มีทงคัตสึรามิงนะฮะ99บาทเท่านั้นนะฮะทุกเมนูนะครับอันนี้ก็เป็นมาม่าญี่ปุ่นนะฮะ35บาทเท่านั้นเองนะฮะจากปกติ45นะครับเป็นพริกญี่ปุ่นนะฮะแต่ว่าผลิตในประเทศไทยนะฮะตรงนี้ก็เป็นผงโรยข้าวนะครับนี่นะครับผงโรยข้าวนะฮะทุกอย่างราคา69บาทนะครับสำหรับผงโรยข้าวนะฮะตรงนี้ก็เป็นพวกของใช้นะฮะรองเท้านะครับพัดลมนะฮะอันนี้ก็เป็นพวกโลชั่นนะครับน้ำยาบ้วนปากสไตล์ญี่ปุ่นก็มีนะฮะมีหมอนด้วยนะครับมีขนมด้วยนะฮะข้าวเกี๊ยวกุ้งนะครับ45บาทเท่านั้นนะฮะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นสาหร่ายนะฮะที่สามารถเอาไปต้มกับซุปได้นะครับนี่นะครับสาหร่ายญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยนะฮะ189บาทนะครับข้างบน79นะฮะเอาไปโรยข้าวได้นะครับมีผงโรยข้าวด้วยนะครับ69บาทนะฮะอันนี้ก็เป็นข้าวสารญี่ปุ่นนะครับถ้าถุงเล็กก็199นะฮะแต่ว่าอันนี้รู้สึกว่าจะมีธัญพืชด้วยนะครับแล้วก็มีผงกะหรี่นะทุกคนอันนี้ก็เป็นเนื้อนะฮะเนื้อสเต็กนะครับก็เป็นพวกเนื้อวากิวเนื้อนาเบะอะไรประมาณนั้นนะฮะตรงนี้ก็เป็นโซนผักนะครับมะเขือเทศก็มีนะฮะ89บาทนะครับมีไส้กรอกด้วยนะฮะมีเนื้อไก่ด้วยนะครับแล้วก็มีพวกของทะเลแห้งนะฮะข้างบน480ข้างล่าง569นะครับอันนี้ก็รู้สึกจะเป็นสาหร่ายของทะเลแห้งนะฮะมีกุ้งแห้งสไตล์ญี่ปุ่นด้วยนะครับปลาแห้งสไตล์ญี่ปุ่นนะฮะรู้สึกว่าจะกินได้เลยนะฮะ399 299แล้วก็280นะครับแล้วก็มีซูชินะฮะอาหารญี่ปุ่นนะครับซาชิมินะครับ
มีขนมสไตล์ญี่ปุ่นด้วยนะฮะทุกคนห่อละ29บาทเท่านั้นนะฮะถือว่าไม่แพงนะครับแล้วก็มีสาหร่ายญี่ปุ่นด้วยนะฮะขายเป็นแพ็คแบบนี้เลยนะครับด้านนี้ก็มีพวกของทะเลแห้งนะฮะ499กับ599นะฮะข้างล่าง480นะครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นข้าวไก่ย่างเทริยากินะฮะไก่ย่างพริกไทยดำนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีการลดราคาแล้วนะฮะก็มาซื้อได้นะครับก็มีขนมปังนะฮะแล้วก็มีโมจินะครับตรงนี้ก็เป็นพวกผลไม้นะฮะมีแอปเปิลมีส้มนะครับมีองุ่นนะฮะอันนี้ก็เป็นเมลอนนะฮะเมลอนญี่ปุ่นนะฮะตรงนี้ก็เป็นพวกไอศกรีมนะฮะไอศกรีมโมจิก็มีนะครับก็ซื้อไอศกรีมมานะครับอันนี้40บาทนะฮะส่วนอันนี้39บาทนะฮะแต่ว่าเป็นราคาโปรโมชั่นเหลือ35บาทนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับซูเปอร์มาร์เก็ตดองดองกี้นะฮะสาขาเดอะมอลล์บางกะปินะฮะก็สามารถมาได้นะครับก็ขอเป็นคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by Tik นะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ